ปีที่ผ่านมายอดส่งออกรถยนต์ของจีนทะลุ3ล้านคันเป็นครั้งแรกทำให้จีนกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากญี่ปุ่นขณะที่เยอรมนีเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับ3ในปี2012จีนส่งออกรถยนต์จำนวน1ล้านคันต่อมาใช้เวลาเกือบ10ปีจนกระทั่งปี2021จีนส่งออกรถยนต์2ล้านคันและจากนั้นเพียง1ปีในปี2022ยอดส่งออกรถยนต์ทะลุถึง3ล้านคัน b y d ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปยังกว่า50ประเทศโดยมีจุดขายที่การออกแบบและระบบอัจฉริยะของรถผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปแผานกประชาสัมพันธ์ของ BYD บอกว่า BYD มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่มานานกว่า20ปีโดยสังสมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโล,โลยียานยนต์ทั้งแบตเบตอรี่มอตเตอร์และระบบอิเล็ก <Elect ronics. S 2> ทรอนิกส์ออกยอดส่งออกรถยนต์ในปี2022เป็นรถยนต์ไฟฟ้า กว่า0 0 0 0คันเพิ่มขึ้น120เเซเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยตลาดยุโรปเป็นตลาดสำคัญรถยนต์ไฟฟ้าที่ยุโรปนำเข้า10คันจะมาจากจีน1คันผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษากล่าวชื่นชมบริษัทยันยนต์จีนที่พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมต่างๆเพื่อขยายสู่ตลาดยุโรปแสดงถึงศักยภาพของบริษัทที่สามารถแข่งขันในตลาดรถยนต์ระดับโลก